รัฐไฟเขียวลดส่งเงินสมทบประกันสังคมตุลาคมถึงธันวาคมนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับลดอดตัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลา3เดือนเริ่มงวดตุลาคมถึงธันวาคม2565นี้โดยลดอดตัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33ให้ในายจ้างและผู้ประกันตน แต่ละฝ่ายจ่ายเงิน3%ของค่าจ้างผู้ประกันตนจากเดิมที่จ่ายอยู่ในอัตรา5%ขณะที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมที่2.75%ของค่าจ้างผู้ประกันตนและสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิมในอัตราเดือนละ432บาทเป็นอัตราเดือนละ240บาทในเวลา3เดือนด้วยเช่นกันเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพค่ะสำหรับกรณีลดอัตรา เงินสมทบงวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง17,014ล้านบาทโดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลง90,80ล้านบาทและนายจ้างจ่ายลดลง7,964ล้านบาทเป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างในสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศทําให้นายจ้างมีสภาพคล่องเพิ่มและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนซึ่งจะทําให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ